ำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัวSafety Net Future มีแนวโน้มที่จะยังผันตัวอยู่ในกรอบการฟื้นตัวแต่ว่าความผันผวนระหว่างวันก็คงค่อนข้างสูงจากที่เมื่อวานเนี่ยในส่วนของตัว Safety Net Future แล้วก็ในส่วนของ Safety เนี่ยรีบาวกลับขึ้นมาปิดยืนเหนือระดับ660จุดอีกครั้งจากที่มีความคาดหวังในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินในยุโรปเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นให้นักลงทุนเนี่ยกลับเข้าซื้อในส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์ขณะที่ถ้ามองในส่วนของนักทุนต่างชาติเองก็ซื้อใน Safety Net Future ต่อเนื่อง2วันอีก 3,312 สัญญาแล้วก็กลับมาซื้อในหุ้นเมื่อวานนี้597ล้านบาทถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งก็มองว่าอาจจะเป็นการโลเวอร์ของนักทุนต่างชาติเข้ามาด้วยแต่ก็มองว่าก็ทำให้ในส่วนของบรรยากาศการลงทุนก็ยังคงจะอิงในทางบวกต่อไป อีกทั้งในช่วงของสิ้นสุดไตรมาส3เองที่มีโอกาสจะเห็นการ เกิด Window Dressing เข้ามาก็ทำให้มองว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ในส่วนของ Safety เองแล้วก็ในส่วนของ Safety Net Future มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อในวันนี้แต่ก็ยังต้องระวังแรงขายทำกำไรที่มีออกมาระหว่างวันในช่วงที่ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับทิศทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ในยุโรปรวมถึงการโลเวอร์ของนักลงทุนในฟิวเจอร์ที่คงจะส่งผลให้ในส่วนของตัวS&P 500เนี่ยมีความผันผวนสูงระหว่างวันในช่วงที่ใกล้จะหมดอายุสัญญาของ S&P 500/1จึงแนะนำให้เข้าไปลงทุนใน S&P 500/1โดยวันนี้ก็จากที่มองว่าความผันผวนน่าจะค่อนข้างสูงแต่ก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ670จุดสำหรับในส่วนของ S&P 500/1จึงแนะนำให้เข้าเทรดดิ้งลองแต่ถ้าหากว่าวันนี้อ่อนค่าลงอีกครั้งต่ำกว่าระดับ650จุดก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยการปิดสถานะตัดขาดทุนสำหรับในส่วนของตัวSafe 50ในส่วนของตัว Single Stock Future ก็แนะนำให้เข้าเทรดดิ้งลองในส่วน BTEPZ1 โดยมองในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ดีกลับขึ้นมาจากการที่มีความหวังในเรื่องของการแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปแล้วก็ทำให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงก็น่าจะยังส่งผลบวกต่อราคาหุ้นแล้วก็ราคาฟิวเจอร์ในระยะสั้นประกอบกับเครื่องมือ Modified Stochasticแล้วก็ RSI ที่กลับมาให้ค่าสัญญาณบวกดังนั้นก็สำหรับการเทรดดิ้งลองให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ145บาทส่วน อีกตัวที่แนะนำคือ KTBUZ11 โดยมองในส่วนของการในส่วนของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่ชะลอลงแล้วก็ปัจจัยบวกจากภายนอกที่เข้ามาก็ยังเป็นแรงหนุนให้มีโอกาสอีกตัวขึ้นต่อระยะสั้นถึงแม้ว่าหลังจากที่มีรายงานตัวเลขสินเชื่อของแบงค์ในเดือนสิงหามีการฟื้นตัวเพียง 1.1% เทียบมันออนมันแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคเองยังอยู่ในขาลงก็ตามแต่ว่าช่วงสั้นน่าจะสามารถเข้าไปกินกำไรในฝั่งรองได้โดยวางจุด stop loss ไว้ที่ระดับ 15.50 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้ก็มองแนวโน้มหลังจากที่เห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นมาของราคาทองคำในตลาดโลกแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็มีแรงขายทำกำไรออกมาอีกครั้งโดยในส่วนของ Spot Gold หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบเมนประมาณ 1,660 เหรียญก็มีแรงขายทำกำไรออกมาโดยช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 1,639.10 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของ Spot Silver เองก็อยู่ที่ระดับ 31.59 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็ยังมองว่าในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินยังได้รับแรงหนุนจากในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวลดลงเทียบกับสกุลเงินสำคัญขณะที่ในฝั่งของยูโรเองเนี่ยยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง3วัน
ลาร์สหรัฐโดยทั้งนี้ก็ยังคงได้แรงหนุนจากความคาดหวังในเรื่องของแผนการที่จะเพิ่มเงินเข้าไปในกองทุนช่วยเหลือสำหรับประเทศในกลุ่มยูโรโซนแล้วก็ในส่วนของธนาคารพาณิชย์แต่อย่างไรก็ตามก็คงยังต้องติดตามความคืบหน้าขณะที่ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองหลังจากที่ในส่วนของตัว Gold Future แล้วก็Silver Future เนี่ยได้เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงแต่ด้วยปัจจัยบวกที่เข้ามาในช่วงนี้ก็อาจจะทำให้มีลุ้นดีตัวขึ้นในระยะสั้นดังนั้นเนี่ยในส่วนของ Gold Future ก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองในส่วนของ GFV 11ในกรอบ 24,300 ถึง 24,640 บาทส่วน Silver Future เราแนะนำให้เทรดดิ้งลองใน SPV 11ในกรอบ 950-1,050 บาทสำหรับในส่วนของ Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Ratio ที่ปรับตัวลดลงทั้งในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest โดยลดลงมาอยู่ที่ระดับ 0.47 เท่าแล้วก็อยู่ในส่วนของ Put Call Open Interest ปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ1เท่าโดยในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ยังปรับตัวพุ่งขึ้นค่อนข้างมากแล้วก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าคอต่อเนื่องเป็นวันที่2ก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองว่ามีแนวโน้มจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นต่อแต่ว่าระหว่างวันยังคงมีความผันผวนค่อนข้างสูงดังนั้นสำหรับผู้ที่มีสถานะลองพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์670-680จุดแนะนำให้ใช้ในส่วนของลอง SH สูงสักหนึ่งป้องกันความเสี่ยงจากแนวโน้มการรีบาวของ Safety ไปยังระดับ670จุดในวันนี้การประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ